สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิ่นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเปอร์สก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็มาอัปเดตกิจกรรมประจำสัปดาห์กันครับเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมที่ชมผ่านในส่วนของเปอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับผมอีกช่องนึงการกดซุปเปอร์แทงคุณใต้คลิปวงต่างก็สามารถกดได้ช่องได้เช่นกันโอเคครับผมเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกิจกรรมกันได้เลยนะผมบอกก่อนเลยว่าวันนี้ค่อนข้างดีนะฮะก็สุ่มเทพครับวันนี้เป็นคิวของซีการ์ดนะก็เป็นเทพอีกตัวหนึ่งนะครับซีการ์ดนี่มีร่างมาสร่างเรโซแนนซ์ด้วยนะนี่ครับมาให้เราสุ่มนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะสุ่มเทพเป็นซีการ์ดนั่นเองนะครับผมต่อมารางวัลใช้เพชรเนี่ยก็จะเป็นหินรีสายฟ้านะครับกับดิสกิลสีทองนะครับเป็นระดับกรอบสีทองเลยนะครับตรงนี้โอเคไปดูแลกแสงกันก่อนนะฮะแลกแสงด้านล่างนะแลกแสงเป็นคิวซามาเซนต้ากับซาเชียนนะครับเนียสแกงล็อกเก็ตมาชาโดนะฮะมีซิวานี่นะครับนิโดคิงนิโดควีนนะครับมีมาเกียนหน้าล่างปกตินะฮะมีมิลาดด้วยนะโซโลอาก็มานะครับผมโอ้โหลิซาดอนเป็นใส่หมวกอีกเวนกรรมไม่ได้เปลี่ยนนาทีอ่ะโอเคไปลิซาดอนใส่หมวกซาโรชินะฮะแล้วก็ถัดไปเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของซินิกาเมสใส่แว่นนะฮะนัชชีอาโรล่าอีวาคริสตัลก็มานะครับผมตัวนี้แล้วก็มีเรคอซ่าเอเลคิบูนะฮะเอเลคิบูแล้วก็มีเอคิเดอร์นะครับมีทากรอสก็มีนะครับแล้วก็มานาฟี่นะครับสุดท้ายเป็นไฟเออร์นะลิซาดอน X ผมก็ไม่มาสักทีนะครับต่อมาเราไปดูกิจกรรมถัดไปครับเป็นถุงรางวัลกันบ้างดีกว่าถุงรางวัลครับก็มีเซลล์ซีการ์ดนะนี่ไว้วัฒนาการล่างของซีการ์ดนะซึ่งผมบอกกันเลยว่าใช้โคตรเยอะเลยนะฮะเอา 4,000 ไปคูณ18อ่ะก็ใช้เพชรอยู่ประมาณ 6-7 หมื่นแล้วนะกว่าจะเปลี่ยนเป็นซีการ์ดล่างสุดยอดได้นะสำหรับใครที่เป็นสาวกหรือคลั่งไคล้กับซีการ์ดก็ต้องทำอ่ะนะครับผมต้องทำร่างมาสกับร่างเรโซแนนซ์นี่คือโหเถื่อนเอาเรื่องอยู่นะตรงนี้แล้วก็มีทำลายสกิลด้วยส่วนนี้จะเป็นอาวุธของเจเนเซกนะครับไว้ทำมาสเตอร์แล้วก็นี่ครับเฮ้ยมาแล้วครับโคเวอร์ไนท์ไอตัวโปเกมอนใหม่นะอาร์มอก้านะครับผมมาแล้วนะแล้วก็มีพวกบริเวณแล้วก็พลังกายนะครับถ้ามาแบบนี้คือมีให้แลกแน่ๆหรือไม่ก็เติมอ่ะสองอย่างถัดไปครับวงล้อนะฮะวงล้อเพชรนะก็สามารถสุ่มเพชรได้นะครับจัดไปครับได้เท่าไหร่ไม่รู้750นะฮะผมโอเคก็ได้เพชรกันไปตรงนี้โอเคแล้วถัดไปเราไปดูเติมเงินครับมาแล้วเห็นไหมครับลุคกี้ดีนะฮะร่างเล็กของเจ้าอีกาดำเมื่อกี้ครับอย่างเท่อะก็มีให้ขายแล้วนะครับ40ชิ้นเลยนะครับ 2,000 เพชรรางวัล A นะรางวัล B จะเป็นหนังสือกลาดอนนะตรงนี้ก็เลือกเอานะครับก็สมมติถ้าเป็นผมสาวกเติมก็ผมจะคงเอาโปเกมอนใหม่ละ3,500เป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ของสกัดแฟร์นะครับรางวัล A นะรางวัล B จะเป็นหนังสือการ์ดอนนะครับเสียชิปได้ทั้งคู่นะตรงนี้อันนี้เป็นส่วนของ 3,000 นะครับผม 3,500 ต่อไป 7,000 7,000 เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ของสกัดแฟร์นะรางวัล A รางวัล B นี่ครับจะเป็นร่างมาสเตอร์ของคอเวสไนท์นะครับผมก็จะเป็นอาร์มาก้าร่างมาสเตอร์ตรงนี้เท่มากเลยนะร่างมาสเตอร์แม่งโคตรสวยแล้วก็ 15,000 เนี่ยนะครับรางวัล A เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์นะรางวัล B จะเป็นสติกเกอร์ไดแม็กโอ้โคตรเจ๋งเลยครับตรงนี้อ่ะโอเคสำหรับสาวกเติมยังไม่หมดนะเนี่ยยังเลื่อนได้อีกนะนี่ครับ 30,000 เพชรนะครับจะเป็นอาวุธสุดยอดนะกับตุ๊กตาไคโอก้านะเลือกเอานะครับรางวัล A ตุ๊กตาไคโอก้ารางวัล B จะเป็นอาร์เมอร์ชิลเบรดอันนี้รีวิวไปแล้วนะเป็นอาวุธสุดยอดของเจ้าอาร์มอก้านะครับโปเกมอนใหม่นะโคตรเท่เลยนะครับอย่างฟิวอะนะฮะอีกาดำนะโคตรเก่งอ่ะตัวนี้นะดูรีวิวมาใช้ได้เลยนะโหดเกินกิจกรรมถัดไปครับเป็นอันดับเติมเงินข้ามเซิร์ฟครับเราก็เติมเงินข้ามเซิร์ฟแล้วจัดอันดับกันก็เป็นรางวัลของตัวชิลคิงไอซอร์ดคิงนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีพวกบัตรแฟชั่นต่างๆนะครับสายเติมนะครับสายฟรีก็ไม่ต้องไปสนใจมาตรงนี้ถัดไปเป็นกองทุนนะฮะจะเป็นสติกเกอร์ลามาเตอร์ของไพมาเดก้านะครับ10ชิ้นนะก็6,210เพชรนะครับก็ได้คืนมา1,000นึงอ่ะก็5,250ก็ใช้เป็นแสนเหมือนกันเกือบแสนน่ากว่าจะได้ต่อมาดิสนีย์ใสนะครับก็สำหรับโปเกมอนที่ใสไม่ดีนะก็รีเซ็ตได้ตรงนี้ถ้าเป็นโบราณก็จะเป็น
โบราขี้ขาดเป็นสายเป็นเชิงแข็งนอกแล้วก็ยึดติดกับร่าเริงจะเป็นสายกายภาพนะก็สำหรับใครที่ได้แสงบีก็มารีได้ตรงนี้ต่อมาก็ฟื้นฟูทรัพยากรครับฟื้นฟูทรัพยากรก็เป็นในส่วนของเอาเพชรมาฟื้นฟูก็เป็นพวกพลังกายแหละผมแนะนำพลังกายกับพวก SP ข้างล่างนะแต่ว่าพลังกายเจ๋งสุดนะครับโอเคเรามาดูกิจกรรมปฏิหารกันดีกว่านะครับเป็นกิจไฮไลท์ของสัปดาห์นี้นะฮะก็จะเป็น500หนังสือการ์ดอนครับก็แลกไพมอลริก้ากับซีการ์ดแฟร์นะครับ2เทพยังอยู่กับเราจนถึงสิ้นเดือนนะแล้วก็นี่เลยครับสติ๊กเกอร์เรโซแนนซ์นะฮะของซีการ์ดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอเคแล้วก็วุฒของมันครับซีการ์ดคิฟนะครับผมโจมตี 15% ซีการ์ดเรโซแนนซ์ติดคริจะได้อีก 2.5% ถาวรแล้วก็จะมีร่างมาสเตอร์ครับนี่500หนังสือการ์ดอนนะครับแล้วก็มีอาวุธของซีการ์ดมาสเตอร์ครับอันนี้ในการต่อสู้ดาเมจจะโดนบอลลง 10% แล้วก็จะฟื้นฟูเลือดนะครับโอ้ใช้ได้นะเมื่อผ่านไป3เทิร์นฟื้นฟูเลือด 100% ถึกจัดเลยนะเนี่ยยอดแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับร่างมาสเตอร์ของเจเนสิกเฮ้ยทำไมมันใช้แค่640วะเห็นไหม10คูณ64แปลกไหมงงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ดิ64คูณ4ก็แปลกเนาะต่อมาเป็นอาวุธนะฮะที่ใช้เปลี่ยนธาตุอัลติเมทนะครับของเจเนเซกนะครับอย่างแรกนี่จะเป็นธาตุไฟนะก็จะใช้เพชรกับเศษชิปซื้อนะครับตรงนี้ก็บวก3นะก็จะทำให้ถ้าไม้ตายเนี่ยเทคโนแบสเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นธาตุไฟนะครับของเจเนเซกนะนอกจากนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีธาตุอื่นๆด้วยนะครับก็เปลี่ยนได้ประมาณ 4-5 ธาตุมั้งสำหรับใครที่เล่นเจเนเซกจะรู้นะครับนี่ครับนี่จะเป็นธาตุไฟฟ้าอีกอันนึงแล้วก็จะมีน้ำแข็งด้วยนะฮะเลื่อนไปอีกก็จะมีธาตุน้ำนะครับของตัวนี้ต่อมาสติ๊กเกอร์ล่างมาเตอร์ของลิสโตนเฮ้ยทำไมมันแลกได้ถึง100วะเออแปลกปะ400เหรอคือไม่เข้าใจอ่ะหรือว่าเขาพิมพ์สิทธิ์แลกผิดวะจริงๆแล้วมันใช้อะไร750ปะไอ้พวกตัวบัพธาตุอ่ะจะเป็น750เนาะปกติมันจะแลกอยู่ที่75ครั้งนะโอเคช่างมันนะครับอันนี้จะเป็นอาวุธของกลาดอนมาสเตอร์นะตรงนี้เฟรมเวทนะครับตรงนี้แล้วก็มีไคโอก้ามาสเตอร์นะครับเหมือนกันผมว่าสิทธิ์ในการแลกมันน่าจะทำมาเกินอ่ะนะครับปกติมันลิมิตอยู่ที่75นะเออเพราะว่ามันจะแลกอยู่ที่75คูณ4ประมาณ300สติ๊กเกอร์เนาะในการเปลี่ยนร่างแล้วก็หนังสือการ์ดอนเนี่ยมันจะเสียอยู่ที่750คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไปเผลอกดเนี่ยมันจะเสียไปถึงเป็น 1,000 เลยนะ 1,000 หนังสือการ์ดอนเลยนะอันนี้จะเป็นอะควานะครับก็จะเป็นอาวุธของไคโอก้ามาสเหมือนกันนะครับผมสถานะมันจะตรงข้ามกันนะครับน้ำกับไฟตรงนี้เคยรีวิวให้ดูแล้วนะครับสำหรับพวกอุปกรณ์เฉพาะทางนะครับต่อมาครับก็เป็นนาริตมิลาดเฮ้ยทำไมนาริตมิลาดมันใช้เยอะจังวะเศษชิป100เศษได้4ชิ้นเหรอแล้วก็50คูณนะมันก็จะตกที่ 5,000 เศษนะครับแต่ว่ามันให้แลกได้ถึง150ครั้งเลยดิ ก็งงๆอยู่เหมือนกันนะโอเคจริงๆมันแลกแค่50ครั้งก็พอปะเออครั้งละ100เศษอะเนาะมันให้แลกตั้ง150แล้วผมว่าสิทธิ์แรกอะมันทำมาเกินนะเนี่ยผมกลัวนะบางคนแบบจะกดเกินไงอ่ะโอเคไม่รู้เครื่องคนอื่นเป็นเหมือนผมปะนะนอกจากนี้ครับมันก็จะมีสติ๊กเกอร์ลามาเตอร์ของมันด้วยนะโอเคสติ๊กเกอร์ตรงอยู่นะ500แล้วก็มีราชาแห่งทาวเวอร์คริสตัลนะฮะเห็นปะราชาแห่งทาวเวอร์คริสตัลยังวิ่งแค่50เหรียญปะไอ้ทั้งหมดวิ่งตั้ง150ก็เลยงงไงในเมื่อมันใช้200สติ๊กเกอร์แรกเหมือนกันถูกปะเออผมว่าแม่งพิมพ์ผิดแล้วก็มีเคนทาลอสครับเคนทาลอสบ้าแรกได้50เห็นปะเคนทาลอสแรกครั้งเดียวก็จบปะ200หนังสือการ์ดอนนะแชมเปี้ยนเคนทาลอสนะบอกให้แรกได้50ครั้งว่าบอนะครับแล้วก็มีคอสกิลนะฮะอันนึงนะครับแลกได้ใช้350เศษชิปนะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อัปเกรดต่างๆนะไล่มาเรื่อยตรงนี้นะครับปุ๊บๆๆมีไอ้เค้าเรียกนะตรงต่อสู้นะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไบแม็กนะครับผมโอเคไบแม็กนี่น่าแรกนะครับผมแล้วก็มีฟักทองแลกหนังสือการ์ดอนนะนี่ครับสำหรับใครที่ไม่ทำโคเวสไนท์ตัวมาสเตอร์ก็มาแลกหนังสือการ์ดอนแต่ว่าเป็นผมก็ทำอ่ะนะครับแล้วก็นี่ครับมาสลับกับเออชิฟูได้นะฮะอาวุธสุดยอดก็เหมือนกันอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูแหวนบ้างที่ผมบอกว่าเศษชิปเนี่ยมันก็แลกของมันปกตินะครับ160 200บางตัวก็400นะฮะ
แต่ว่าผมว่าสิทธิ์ที่มันพิมพ์มาว่าพิมพ์เกินนะถ้ากดเกินมันนี่ผิดแน่ผิดไหมคือปกติมันจะล็อกจำนวนไว้ไม่ให้แบบกดเกินนะพอเรากดครบจำนวนมันจะขึ้นทึบดำถูกไหมฮะแต่นี้มันทำมาเกินอ่ะอย่างตัวอย่างเช่นนาริตมิลาเมื่อกี้150ครั้งบ้าบอใครจะไปแลกนะฮะ150ครั้งแต่เอนเต้ผีแลกแค่50ครั้งถูกป่ะครับเพราะว่ามันเอาแค่50คูณ4ก็เป็น200เศษก็แลกได้เลยถูกป่ะครับอ่ะโอเคก็ระวังให้ดีนะอย่า กดเกินแล้วกันไม่รู้ระบบมันจะบล็อกหรือเปล่านะหรือมันให้กดเกินไปเรื่อยก็คือได้มาฟรีเสียเนี้ยนาริตมิลาแค่200เห็นป่ะเมื่อกี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผมชิวเกนสวัสดีครับ